โรคไข้เลือดออกระบาดรุนแรงเป็นประวัติการณ์ในประเทศบังคลาเทศพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1,006 รายจากจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกที่ยืนยันแล้วมากกว่า 200,000 รายในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปี112รายสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นเดือนกันยายนที่ร้อนที่สุดของญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อ125ปีก่อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่5จังหวัด25อำเภอ103ตำบล492หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 15,963 ครัวเรือนสะพานศรีมงคลวชิรานุสรณ์หรือสะพานวังแขมซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมโยงระหว่างตำบลวังแขมข้ามไปตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรมีการทรุดตัวต่อเนื่องหลังแม่น้ำปิงสูงและไหลเชี่ยวล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรออกคำสั่งปิดการใช้งานถาวรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมในจังหวัดเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรลำพูนแพร่และจังหวัดลำปางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุพายุไต้ฝุ่นโคอินุกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือและมุ่งไปทางใต้ของเกาะไต้หวันและจะเคลื่อนตัวต่อไปยังด้านตะวันออกของประเทศจีนแถบมณฑลกวางตุ้งและฮ่องกงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอีกซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์และปลายแหลมยวนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร Network Today